สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุรบุตร Channel มหาภารตะได้ดำเนินเรื่องมาถึงสงครามวันที่17นะครับวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันสุดท้ายของสงครามเมื่อสิ้นกันนะแล้วทำให้ทุรยศประหวั่นพรั่นเพรึงอย่างมากที่จะโดนพีมะฆ่าเขาตามคำสาปนะครับนางคันธารีก็มาหาอย่างค่ายนางจะช่วยเหลือบุตรของนางนั่นเองนางคันธารีก็บอกว่านางจะเปิดผ้าปิดตาเป็นสัญลักษณ์ของความภักดีสูงสุดต่อสามีตาบอดและจะสามารถมอบบัฟให้กับทุรยศให้คงกระพันต่ออาวุธทั้งปวงได้คันธารีก็บอกให้ทุรยศไปอาบน้ำก่อนพลบค่ำแล้วก็มาหาแม่นะครับในสภาพที่เปื่อยเปล่าทั้งตัวนางก็ย้ำเอาไว้เพราะว่าบัฟนะฮะจะสามารถให้ทั่วร่างได้เลยทุรยศก็อาบน้ำนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพแก้ผ้าเดินไปอย่างค่ายเขาพบกับกฤษณะปรากฏตัวขึ้นในความมืดนะเหมือนจะรู้ถึงแผนดังกล่าวเพราะกับว่าตะแก่ท่านพี่ทุรยศท่านทำอะไรนะเหมาะสมหรือไม่ที่จะเปลือยกายไปหามารดานะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างน้อยควรจะปิดของสงวนไว้บ้างฉากนี้ในซีรีส์ก็ทำเอาฮานะครับท่านพี่ทุรยศก็รู้สึกไข้เขวนะครับในคำพูดของกฤษณะก็เอาใบตองมานุ่งเอาไว้แล้วก็ไปหาแม่คันธารีนะครับทันทีที่นางคันธารีเปิดตาก็ทำให้ร่างกายทุกส่วนของทุรยศทนทานต่ออาวุธทุกประเภทแต่ทว่านะฮะส่วนที่มีใบตองปิดเนี่ยคันธารีก็ตกใจมากแล้วก็บอกว่าเจ้าไม่ได้ทำตามที่แม่สั่งแบบนี้เจ้าจะมีจุดอ่อนซะแล้วทุรยศก็ตกใจมากนะครับแต่ว่าตามกฎของการตีตะบองเนี่ยห้ามทุบบริเวณใต้สะดือถ้าปานดกทำไปก็เท่ากับละเมิดกติกานางคันธารีก็ร้องไห้นะครับแล้วก็เห็นว่าความตายของลูกคนสุดท้ายของเธอมาถึงแล้วนะครับเรื่องราวของทุรยศก็คล้ายๆกับอะคริลิสที่นางนิมเนี่ยเอาอะคริลิสไปจุ่มในแม่น้ำสติกนะครับเพื่อให้คงกระพันแต่ว่าก็ดันเอามือคุมเท้าไว้จุดอ่อนก็เลยไปอยู่ที่ข้อเท้าของอะคริลิสแทนนะครับอะคริลิสก็สิ้นชีวิตเพราะโดนธนูยิงที่ข้อเท้าตายฝ่ายเการบก็ตกลงกันว่าจะให้ราชาสาระยะเป็นผู้บัญชาการสงครามวันที่18เริ่มขึ้นในรุ่งเช้าราชาสารยะดวลหอกกับยุทธิธิระนะครับสุดท้ายก็พลัดท่าก็ถูกพี่ใหญ่เสียบทะลุเกราะไปราชาสุสารมาที่เคยยั่วยุอรชุนนะครับก็ถูกสอนของอรชุนปักเข้าตายคาที่ส่วนลุงสกุลิตัวแสบนะครับสู้กับสหเทพก็พบกับจุดจบนะครับลุงจอมเจ้าเล่ห์ก็โดนสหเทพสังหารในที่สุดฝ่ายกรบไม่มีทั้งพีสมะโทนาจารหรือกันนะไม่มีทางสู้ปานดบลูก GM ได้เลยครับทุรยศก็หลบซ่อนอยู่ในทะเลสาบนะครับไปหลบอยู่ใต้น้ำบุ๋งๆนะฮะปลายสุดของสนามรบพีมะและปานดบต่างใช้เวลาทั้งวันตามหาทุรยศมันอยู่ที่ไหนกันแน่ก็มีพรานป่าคนหนึ่งนะครับไปแฉว่าทุรยศอยู่ที่ทะเลสาบนะครับพีมะก็ยั่วยุว่าไอ้ขี้ขลาดทุรยศแน่จริงมึงมาเลยทุรยศก็ขัตติยกษัตริย์นะครับก็บอกว่าข้าไม่ใช่คนขี้ขลาดนะครับแล้วก็ลุกขึ้นจากน้ำแล้วก็ตีคาถากับพีมะแม้ว่าพีมะจะทุบเท่าไหร่เนี่ยปั๊บจากนางคันธารีทำให้พีมะตีทุรยศไม่เข้าแล้วก็สงสัยว่าทำไมทุรยศมันทนทายาทแบบนี้การต่อสู้เป็นไปเรื่อยๆจนพีมะเริ่มเหนื่อยละทันใดนั้นเองกฤษณะก็ส่งซีเคพีมานะครับเอามือตีที่หน้าตักพีมะก็จำได้ว่าทุรยศเคยให้นางทราปฏีมานั่งที่ตักในฐานะนางกำนันนะครับก็นึกออกว่าตนเคยสาบานว่าจะทุบที่หน้าตักของทุรยศครับก็ทุบเข้าไปทำให้ทุรยศร้องด้วยความเจ็บปวดที่หน้าตักนะครับก่อนที่พีมะนะครับจะจัดการทุรยศก็ทุบๆๆรัวๆนะครับตรงตำแหน่งใต้สะดือพลรามพี่ชายของกฤษณะมาจากข้างหลังนะครับแล้วก็ต่อว่าไอ้สิทธิ์ชั่วละเมิดกฎสงครามก็หรือพีมะแล้วก็เหวี่ยงคันไถไปจ่อนะครับจ้องจะจัดการพีมะแต่ว่าพีมะก็บอกว่าถ้าอาจารย์จะสังหารข้าข้าก็ยินดีรับความผิดนะฮะแต่ว่าพระกฤษณะก็ห้ามว่าช้าก่อนท่านพี่ฝ่ายกรบเองก็ละเมิดกติกาเหมือนกันที่ฆ่าอภิมัญญุโดยการทำลายสารถีและรถม้านะครับแล้วก็รุมฆ่าอภิมัญญุอย่างโหดเหี้ยมแล้วไหนท่านพี่บอกว่าจะเป็นกลางในสงครามแต่พลรามบอกว่าข้าจะเป็นต้องทำเพื่อความชอบธรรมกฤษณะให้ฟังนะครับก็บอกว่างั้นพีมะทำผิดอะไรหรือท่านพี่พีมะก็ทำไปเพื่อทำรงความชอบธรรมเหมือนกันแม้ว่าจะละเมิดกติกาพลรามก็รู้ว่าเสียทีกฤษณะนะเพราะว่าตัวเองก็กำลังจะละเมิดคำสาบานเหมือนกันก็พลรามก็พูดไม่ออกนะครับก็วางคันไถและก็เดินจากไปพร้อมกับคิดในใจว่าเรื่องเพทุบายเนี่ยไม่สามารถสู้กฤษณะได้นะครับแม้แต่พลรามยังเสียทีเข้าเอาปานดบก็จากไปทิ้งให้ทุรยศนอนรอรับความตายไปจากนั้นปานดบก็ฉลองชัยชนะกันในค่ายอัศวัตถามากริปปจาและกริตตวรมันนะครับมาหาทุรยศและฟังคำสั่งเสียของทุรยศไว้ทุรยศก็บอกอัศวัตถามาว่าจะมอบหน้าที่บัญชาการให้กับอัศวัตถามาและก็ทำลายปานดบให้สิ้นซากอัศวัตถามาก็พักเหนื่อยยามมืดค่ำเขาได้เห็นนกเขาแมวโฉบอีกาไปก็คิดจะใช้แผนลอบกัดตอนกลางคืนนั่นเองแต่กริปปจารกับกริตตวรมันไม่ขอร่วมด้วยเพราะว่าหน้าอดสูและเกินที่จะลอบกัดคนหลับอัศวัตถามาก็เลยไปอย่างค่ายคนเดียวตอนมืดค่ำนะครับก็ขอพรจากพระศิวะเอาไว้ด้วยตบะที่บำเพ็ญมาก็มีดาบไว้สังหารพวกปานดบ
แล้วก็มีมณีบนหัวจะทำให้ไม่แพ้ในการสังหารปานดกพระศิวะก็เป็นโดเรมอนนะครับใครก็ตามที่บำเพ็ญถึงเกมก็ให้หมดนะฮะอัศวัตถมาได้บัฟทั้งสองแล้วก็ลอบเข้าไปในค่ายแล้วก็ลอบฆ่าทิตตทยุมันสิคันทินนะฮะแล้วก็นายทหารแล้วก็ฆ่าคนที่หลับลงทั้งหมดไม่รู้นะครับว่าใครเป็นใครพร้อมกับวางเพลิงค่ายของปานดมด้วยคนที่หนีออกมาก็โดนกฤตปัญญาและกฤตตวรมันยิงธนูใส่ตายสิ้นไออาจารย์ทรยศนะครับอัศวัตถมาก็นำศพทั้ง5มาให้ทุรยศดูทุรยศดีใจบัดนี้ปานดบมันตายหมดแล้วแต่เมื่อดูใกล้ๆก็พบว่าศพที่เอามาเนี่ยเป็นเด็ก5คนทุรยศเห็นเข้าก็บอกว่าอัศวัตถมาเจ้าทำอะไรลงไปนะฮะเจ้าฆ่าคนหลับแถมยังเป็นเด็กด้วยทุรยศก็กล่าวด้วยความผิดหวังว่าฆ่าได้แค่ทายาทของปานดบเท่านั้นแถมยังทำเรื่องน่าอดสูที่ไม่ใช่เกียรติของนักรบด้วยจากนั้นก็ยังสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายว่าสงครามครั้งนี้จะไม่มีใครชนะทั้งสิ้นแม้มันจะชนะก็ชนะท่ามกลางความสูญเสียทายาทอยู่ดีพวกมันจะต้องครองบัลลังก์ท่ามกลางความโศกเศร้านะฮะแล้วก็สุดท้ายทุรยศก็สิ้นใจลงทั้ง3ก็เผาศพให้กับทุรยศพวกปานดบนะครับที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งก็กลับมาที่ค่ายก็พบว่าทุกคนเนี่ยถูกสังหารนะครับแล้วก็ค่ายก็โดนเผาด้วยทราบว่าลูกๆของทราปตีทั้ง5โดนฆ่าหมดแล้วนางทราปตีก็เสียใจมากแล้วก็ถามว่าใครเป็นคนทำทหารก็บอกว่าเป็นอัศวัตถามานางก็บอกว่าท่านจงไปแก้แค้นให้ข้าให้จงได้จากนั้นอรชุนและกฤษณะก็ตามล่าอัศวัตถามาก็ไปเจอกันที่อาสมของฤาษีวยาธอัศวัตถามาก็ได้สอนพรหมเสียนใส่อรชุนก็ยิงสอนพรหมมาศคืนบ้างแต่ฤาษีวยาธบอกว่าที่นี่คือเขตพราหมณ์พวกเจ้าจงหยุดเดี๋ยวนี้อรชุนก็ถอนสอนพรหมมาศออกมาแต่ว่าอัศวัตถามาไม่ยอมนะก็บอกว่างั้นให้สอนพรหมเสียนเนี่ยเข้าไปยังคันของอุจะได้ทำให้พวกปานดบไม่มีทายาทสืบสกุลและจะไม่มีใครหยุดสอนนี้ได้บุตรของเจ้าหญิงอุตราก็สิ้นชีพในคันเสร็จแล้วนะครับฤาษีวยาธก็ตำหนิว่าการกระทำของเจ้าเนี่ยไม่ใช่พราหมณ์จากนั้นกฤษณะก็สาปอัศวัตถามาว่าเจ้าจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นเวลา 3,000 ปีในสภาพที่เนื้อหนังเน่าเฟรชเป็นที่รังเกียจของผู้คนและจะไม่มีใครจำเจ้าได้นะพร้อมกับฟันอัญมณีบนหน้าผากแล้วก็เอาไปให้นางทราปตีเพื่อเป็นการแก้แค้นนะครับเรียกว่าคำสาปนี้ของอัศวัตถามาน่ากลัวกว่าความตายซะอีกสงครามก็จบลงด้วยความสูญเสียทั้ง2ฝ่ายกฤษณะเข้าไปปลอบอุตตราครับและชุบชีวิตเด็กในครรภ์ให้พร้อมกับตั้งชื่อเด็กในครรภ์คนนี้ว่าปาริกสิทธิ์พ่อของชนะเมชัยผู้ขอให้เล่ามหาภารตะนี่เองครับพี่น้องปันดบก็กลับเข้าสู่เมืองหัสตินาปุระเข้าสู่วังยุทธิธิระขอขมาต่อเท้าทิตตราชราชาตาบอดที่ฆ่าลูกๆทั้ง100คนแน่นอนนะครับว่าราชาตาบอดให้อภัยได้ยกเว้นพีมะก็แกล้งเรียกพีมะเข้ามานะฮะบอกว่าขอกอดหน่อยกฤษณะรู้ทันเข้าก็เอารูปปั้นให้ทิตตราชสวมกอดแทนเพื่อระบายความแค้นเท้าทิตตราชมีกำลังดุจช้างสารก็ทำลายรูปปั้นหินของพีมะจนละเอียดแล้วก็ร้องไห้เสียใจมากแต่กฤษณะบอกว่านั่นเป็นเพียงรูปปั้นทิตตราชก็ให้อภัยนะครับแล้วก็เข้าใจพวกปานดบดีพร้อมที่จะสละบัลลังก์ให้กับผู้ชนะฤาษีวยาธบอกกับนางคันธารีว่าให้อภัยพวกปานดบเถอะนะเพราะเกรงว่านางจะใช้อำนาจนี้สาปพวกเขานางคันธารีก็บอกว่าข้ารู้มาตลอดสาเหตุจากพี่ชายข้าสักคนนี้ทำเรื่องชั่วร้ายข้าพยายามเตือนแล้วก็ไม่ฟังนะข้าก็รักปานดบแบบลูกๆนั่นแหละแล้วก็สวมกอดทราปตีว่าเจ้ากับข้าก็มีชะตากรรมเดียวกันคือเสียลูกทั้งหมดเพราะฉะนั้นข้าเข้าใจดีแต่แล้วนางก็รู้นะครับว่าพระกฤษณะอยู่แถวนั้นนางก็หันไปด้วยความโกรธทั้งที่ปิดผ้าปิดตาอยู่แล้วก็บอกว่าสำหรับท่านวาสุเทพกฤษณะข้ารู้นะว่าทุกอย่างเป็นแผนของท่านรวมถึงใช้เล่ห์เหลี่ยมในการชนะสงครามและทำลายกุรุวงศ์ของข้าลงเพราะฉะนั้นข้าขอสาปแช่งเจ้าจากนี้อีก36ปียาดวะของท่านจะไม่มีลูกหลานสืบสกุลเมืองทวารกาจะล่มสลายยาดวะจะฆ่าฟันกันเองจากนี้ไปท่านต้องร่อนเร่พเนจรแล้วก็สิ้นชีวิตในป่าเพียงลำพังสิ้นเสียงคำสาปของคันธารีแล้วทุกคนก็ตกใจนะครับที่นางทำเช่นนั้นเมื่อนางสาปเสร็จด้วยความโกรธกฤษณะก็บอกว่าข้ารู้ดีว่าท่านมาเป็นตบะพักดีมาตลอดชีวิตด้วยผลบุญนั้นข้าขอรับคำสาปของท่านไว้สาเหตุที่กฤษณะเป็นถึงอวตารของเทพทำไมโดนสาปง่ายๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าพระกฤษณะต้องการแสดงให้เห็นว่ากฎแห่งกรรมนะครับแม้แต่มหาเทพก็ไม่สามารถรอดพ้นไปได้นะแม้ว่าพระองค์จะอวตารเป็นพระวิษณุก็ต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งรู้เช่นกันนะครับสงครามนี้ก็สร้างแต่ความสูญเสียหญิงไม้ร้องระงมสิ้นทั้งบุตรสิ้นทั้งสามีแล้วก็สิ้นทั้งบิดาก็มีครับนางกุนตีทำพิธีศพให้กับหลานทั้ง5จากนั้นนางก็ทำพิธีให้กับกันนะพี่ใหญ่ก็เลยถามว่าเหตุใดท่านแม่ถึงทำศพให้กันนะด้วยนางกุนตีจึงเฉลยว่ากันนะเกิดจากพรข้อแรกที่ได้มาจากฤาษีทุรวาสทุกคนก็เลยตกใจไปอีกนะครับแล้วก็บอกว่ามีหน้ากันนะถึงไม่ฆ่าพวกเราหลายต่อหลายครั้งเพราะสัญญากับท่านแม่นี่เองบางเวอร์ชันก็บอกว่าพี่ใหญ่นะครับระเบิดความโกรธออกมาแล้วก็บอกว่าทำไมท่านแม่ถึงทำเช่นนี้
นะครับจากนั้นสาบว่าจากนี้ไปสตรีจะไม่มีวันเก็บความลับได้หมายถึงสตรีทั้งโลกนะครับเพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมแบบเดียวจริงๆก็ไม่ยุติธรรมเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นตำนานท้องถิ่นมากกว่าและแล้วนะครับยุทธิระเมื่อจัดการทุกอย่างเสร็จก็ขึ้นครองราชนางพราวปตีก็เป็นชายาเมื่อพิธีราชาพิเศษเสร็จแล้วก็ไปหาพีสมะที่นอนอยู่บนเตียงธนูนะครับพวกเขาก็ฟังคำสอนของพีสมะในการครองราชคล้ายๆกับรามยานะที่พระรามให้พระลักษณ์นะครับไปฟังคำสอนของทศกัณฐ์ก่อนไปเมื่อสอนทุกอย่างแล้วพีสมะก็ละสังขารตัวเองพร้อมกับพระแม่คงคาก็รับวิญญาณไปนะครับสิ้นสุดการทรมานถึง58วันที่อยู่บนเตียงธนูพวกปานดบนั้นครองราชสักพักแต่ชีวิตกลับไม่มีความสุขเท่าที่ควรพี่ใหญ่ก็เลยปรึกษากับฤาษีวยาสฤาษีท่านก็แนะนำว่าให้พวกปานดบเนี่ยทำพิธีอัศวเมธปล่อยม้าออกไป4ทิศถ้าหากแคว้นใดจับม้าไว้แปลว่าแข่งขืนก็ต้องรบกันถ้ารบแพ้แคว้นนั้นราชาก็ถูกจับกุมนะครับและเมื่อครบ1ปีก็จะบูชายันม้าตัวนี้ตามพิธีอัศวเมธนั่นเองนะครับโหดร้ายมากเรื่องราวของมหาภารตะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับยังมีต่ออีกนิดหน่อยหลังสงครามนะครับไว้จะเล่าสู่กันฟังในคลิปหน้านะครับดังนั้นก็ขอพักไว้ที่เท่านี้ก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ